มึนหัวหายใจอัดบางครั้งเจ็บหน้าอกด้านซ้ายแค่นี้ผมก็รู้แล้วต้องการผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเลยครับช่วยเรื่องมึนหัวครับผมตอนนี้มึนอยู่ใช่ไหมครับครับผมดูจะหายมึนภายในไม่เกิน2นาทีครึ่งครับผมถามว่าถามว่าปึ๊บเป็นไงหัวมึนๆหัวโล่งเลยครับโล่งเลยจบเลยครับผมตาสว่างเลยครับที่ว่าหายใจติดขัดหายใจโล่งยังโล่งแล้วครับมีคำว่าอึดอัดอยู่ค้างอยู่ไหมครับมีก็สักนิดเดียวนิดเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับ5% 5%พอใจไหมดีมากเลยครับตาเตือนสว่างก็บอกว่ายิงนัดเดียวเป๊ะได้หมดทั้งร่างกายครับผมชัดไหมครับครับจบนะแล้วก็ยังเหลือเจ็บตรงนี้นิดๆกล้ามเนื้อตรงนี้ครับผมยกมือขึ้นครับขึ้นลงสองข้างเลยนะครับขึ้นลงหยุดจ้ะขึ้นลงครับรวมจะหายภายในไม่เกิน30วินาทีครับผมทำไปครับผมเข้าจังหวะกันถึง20วินาทีนะครับหายแล้วครับไม่เจ็บแล้วครับโล่งเลยครับจบเนาะครับผมแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้แทบจะเต็มร้อยอะครับโล่งหมดเลยครับถ้าผมเขียนคำว่าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับผมถามว่ามันหายไหมณตอนนี้โล่งหมดเลยครับแต่ว่าหายแน่นะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 95% ครับพอใจไหมครับพอใจครับฟังให้ดีทั้งสองท่านนะผมทำตรงนี้มา20กว่าปีครับผมถ้าผมต้องการเงินเหมือนชาวโลกเขาต้องการกันรวยไปแล้วผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แล้วแน่นอนครับผมใจน้องคิดเองทำไมผมถึงไม่ทำเหมือนชาวบ้านมันก็น่าจะมีอะไรเป็นข้อเป็นคำถามนะครับผมมนุษย์พันนี้มีจริงหรือก็พันอะไรกันวะทำบุญมั้งครับเอาไว้คิดคิดงั้นก็ไม่ได้คือว่าครับผมไม่มีสิทธิ์คิดแทนลุงหอกได้ใช่ถ้าคิดได้มันคิดได้นานแล้วจะมีแน่นอนไหมมนุษย์พันนี้เกิดมาเพื่ออะไรวะเนี่ยถ้าผมต้องการเงินแต่ละวันใช้คำว่าไม่หายคืนเงินผมมาปีประเสริฐสบายครับผมไม่หายคืนเงินแฟนนะครับคุณไปเยียวยารักษาฟรีแค่จ่ายแสนกว่าไปแล้วไม่ใช่ฟรีครับใช้เวลามา20ปีคิดให้ดีๆไม่ใช่ฟรีครับของดีที่สุดของฟรีคืออากาศที่ไหนก็ได้ในโลกนี้มีเรื่องเดียวคือของฟรีคืออากาศ
เดี๋ยวมันดีที่สุดด้วยครับน้ำยังต้องซื้อทุกวันเนี่ยใช่เพราะนั้นลุงหมอบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาครับผมปลาชิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารงั้นอาหารก็เป็นยานอกนั้นเป็นพิษหมดเราคิดก่อนคุณกินพิษมาตั้งแต่กี่ปีเพนิซิลินเอ้ยโซโลนออกท้ายโลนนั่นคือสเตียรอยด์จำให้ดีนั่นแหละคือสเตียรอยด์ลงท้ายโลนแค่เท่านั้นชัดเจนแปลว่าล่อสเตียรอยด์มานับไม่ถ้วนเปลี่ยนชื่อนิดนึงลงท้ายด้วยโลนผมไม่ใช่หมอหรอกครับแต่เมียผมเป็นพยาบาลนะโบ้ยผมก็ไม่เคยถามเขาหรอกครับเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเขาเป็นคนละศาสตร์ของเขาวิสาจานักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองคนละศาสตร์ก็อยู่ด้วยกันได้นะคุยแค่ก็ยังคุยรู้เรื่องใช่ไหมครับมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่อยู่ด้วยกันได้นะครับผมมันไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันนี่ใช่การไม่รู้เรื่องกันละกันไม่จำเป็นศัตรูกันการไม่รู้เรื่องกันและกันนะครับที่เป็นของดีเราสามารถศึกษาเขาได้สบายเขาต่างหากไม่ยอมศึกษาเรามันช่วยไม่ได้ใครได้กำไรใครขาดทุนถ้าใครก็ตามไม่ยอมศึกษาผู้อื่นเขาขาดทุนทั้งปีมีแต่จะให้สู้เข้ามาศึกษาเราช่วยเราขาดทุนทั้งปีงั้นคนที่สุดคือตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองไม่มีใครสามารถรู้เรื่องราวของตัวเราเองได้ดีไม่มีทางฉะนั้นประสบการณ์ตรงของชีวิตแต่ละคนไปเจอเขามาทั้งนั้นแต่เวลามาเจอเราณวันนี้เอาร่างกายเป็นตัววิญญาณเอาความมึนเบลอชาสภาพไม่เป็นตัววิญญาณว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆและมีคนทำได้แน่ๆด้วยในโลกนี้ถ้ามีทั้งหมด50คนลุงหมอติด1ใน50แน่นอนมีแบบเดียวกันถ้ามี5คนติด1ใน5แน่ๆถ้ามี3คน1ใน3ไงๆถ้ามี2คนคนชื่อนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนนอนไปหาคำตอบเลยครับผมจบเนาะครับครับผมครับ